ายการไดสุกิซามูไรเจแปนขอเปลี่ยนเวลาออกอากาศใหม่จากเดิมวันอาทิตย์เวลา 10:30 เปลี่ยนเป็นวันเสาร์เวลา 14:30 ถึง 15:00 ทางช่องไลท์ทีวีเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะสวัสดีครับไดซุกิซามูไรเจแปนขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับ5จังหวัดในภูมิภาคชูโกกุที่ยังไม่เป็นที่นิยมมากนักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่เป็นภูมิภาคที่น่าท่องเที่ยวมากๆเลยนะครับสัปดาห์นี้เราจะไปสำรวจและทำกิจกรรมสนุกกันที่จังหวัดโตโตริครับชื่นชมงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากทรายและจังหวัดโอกายามะเราจะไปเที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์สวยๆหลายแห่งและทำกิจกรรมที่ทั้งสนุกและน่าตื่นเต้นครับเอาละครับได้เวลาแล้วไปกันเลยสวัสดีครับโอคุโนะครับสวัสดีค่ะพลอยค่ะและก็นี่คือฟังนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปด้วยกันนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองอะไรคะโอโนะโชกะここはとっとり県よ名護市でเดี๋ยววันนี้เรามีแผนจะไปเที่ยวที่ไหนกันคะどこに行きましょうか大仙寺円流院に行きますオリンパス OMD イーエンテンマークツーค่ะแล้วก็พลอยนะคะโอลิมปัสเพนไลท์ EPL 7ถ้าพร้อมแล้วเดินทางเลยそしてここの御本尊地蔵菩薩でございますので少しばかし手を一緒に合わせてお祈りして、それから天井画の説明に入ります。วัดเอ็นดูอินในจังหวัดโตโตริสร้างขึ้นเมื่อ200ปีที่แล้วนะครับและได้รับการบูรณะใหม่ในปี2552ที่ผ่านมาครับความน่าสนใจของวัดนี้คือภาพวาดปีศาจโยไกจากนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่นนั่นเองนะครับภาพวาดเหล่านี้วาดโดยนักวาดการ์ตูนชื่อดังที่มาจากจังหวัดโตโตรินั่นเองนะครับเมื่อมาที่นี่นักท่องเที่ยวมักจะนิยมนอนลงกับพื้นเพื่อชื่นชมความงามของภาพวาดบนเพดานนั่นเองนะครับเป็นไงครับสวยแปลกตาจริงๆเลยใช่ไหมครับโรโตริเซโรเซ โรโตริเซโรเซ อร่อยมาก ซีฟู้ด ซีฟู้ดโอ้ยสดโอ้ยเป็นชั้นๆเลยแล้วเขาก็แบบเหมือนเป็นนึ่งนะเหมือนคล้ายๆสไตล์นึ่งอ่ะน่ากินมากโอ้ขอบคุณตัวคือจบมากมากอย่าเราจบมากมากอร่อยกระเป๋าอีกอร่อยค่ะมันเหมือนอะไรกระเทียมหรอไม่รู้อ่ะเอาเพื่อข้าวผัดปูไหมเป็ดหรือว่าเป็ดหรือไม่ใช่อ้าวเหรอตาเป็ดเลยรู้สิตาเป็ดหมดอร่อยมากๆอร่อยมากๆยาทะเลทรายทะเลทรายโตโตริซากิวโอ้ยใหญ่มากเลยเนี่ยกี่กิโลกรัมครับข้างบนนี้ข้างบนนี้ 2.4 กิโล 2.4 กิโล 2.4 กิโลนะคะตรงนี้จนถึงทะเล16กิโล
3も16キロだ。おお。3も16キロ。เนินทรายโตโตริแห่งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและยังเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมมากที่สุดในจังหวัดโตโตริอีกด้วยล่ะครับที่นี่มีความยาวประมาณ16กิโลเมตรและอยู่ติดกับชายฝั่งของทะเลญี่ปุ่นด้วยล่ะครับโอ้โหถ้าคุณได้มาอยู่ที่นี่คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่บนทะเลทรายในอียิปต์เลยก็ได้นะครับอ๋อที่นี่มีกิจกรรมสนุกๆเยอะเลยล่ะครับทั้งขี่อูฐนั่งเกวียนม้าหรือถ้าอยากจะลองกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นก็ต้องนี่เลยครับพาราไกลดิ้งและแซนบอร์ดดิ้งนั่นเองยาสบายสบายありがとうございました。ขอบคุณค่ะ。ありがとうございました。สนุกมากมาก。お名前もお願いします。ゼロパラグライダースクールの片岡です。片岡さん。片岡と久保田です。あ、じゃあ久保田さんです。ขอบคุณนะคะ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。さん。นี่นะคะเซลฟี่ด้วยกล้องโอลิมปัสOlympus OMD 1.2 3ถึงแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่สุดยอดช่างสุดยอดมากนะคะสุดยอดมากมากข้างหลังเราน่าโนบิจิตกามพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ทรายใช่ไหมคะใช่ใช่พิพิธภัณฑ์นี่นะคะเราก็เห็นด้านหลังเลยเขาจะเหมือนแบบคล้ายๆเขาเรียกอะไรแกะสลักหรอหรือว่าปั้นออกมาเป็นรูปนะคะเพราะว่าโปรเจกต์แต่มีหรือยังไม่มีค่ะไม่มีนะพิพิธภัณฑ์ทรายนะคะแต่ที่ญี่ปุ่นที่นี่ที่เดียวโอ้มีแค่ที่นี่ที่เดียวด้วยนะคะเมืองโตโตรินะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยเขาจะมีแต่ละปีก็จะมีการเปลี่ยนคอนเซปต์ไปเรื่อยๆนะคะปีนี้เป็นเซาท์อเมริกาเนาะ毎年4月の半ばにオープンしまして1月の初旬まで8ヶ月半展示しますทีมนะคะก็จะเก็บไว้8เดือนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะปิด3เดือนเพื่อเปลี่ยนทีมใหม่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะถึงเปิดให้เข้าชมอีกรอบนึงเขาจะเปลี่ยนนะคะก็ด้านในจะเปลี่ยนคอนเซปต์ใช่ไหมคะช่วง3เดือนนี้ก็คือจะสร้างใหม่เปลี่ยนทรายใหม่ทำใหม่นะคะแล้วก็จะออกมาเป็นดีไซน์ใหม่นะคะนี่นะคะเป็นเหล่าศิลปินจากทั่วโลกเลยนะคะที่แบบเหมือนได้รับรางวัลแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งจากแต่ละประเทศนะคะมาส่งกันมารวบรวมกันมานะคะแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นนี่คนญี่ปุ่นก็ได้รางวัลที่หนึ่งเหมือนกันนะคะมาเป็นดีเรคเตอร์นะคะแล้วก็มาช่วยกันสร้างขึ้นมานะคะจริงๆข้างในไม่มีโครงสร้างอื่นนะมีแค่ทรายอย่างเดียวมีใส่น้ำใส่ทรายนะคะแล้วก็มีการดูดอากาศออกเพราะว่าจะทำให้โครงสร้างมันแข็งมันเซตตัวนะคะพิพิธภัณฑ์แซนมิวเซียมมีเอกลักษณ์มากๆนะครับเพราะจะแสดงประติมากรรมทรายขนาดใหญ่ก่อสร้างโดยศิลปินจากทั่วโลกเลยครับเปิดให้ชมครั้งแรกเมื่อปี2549ทีมงานก็มักจะเกี่ยวกับภูมิภาคหรือประเทศต่างๆนั่นเองนะครับและจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมทุกๆปีนะครับโดยปีที่แล้ว2559ทีมเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาใต้ครับส่วนปีนี้2560ทีมได้เปลี่ยนเป็นประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับเอาละครับมาชมงานศิลปะที่ยอดเยี่ยมแบบนี้มีที่เดียวแบบนี้ในญี่ปุ่นได้ที่นี่กันเลยนะครับเป็นภาพเหมือนพระเยซู
ใช่ไหมคะพระเยซูแบบเหมือนกางแขนสองข้างโอ้เขามีสตอรี่นะเขาคิดมาแล้วอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ทองหล่อเอโคริงถึงแล้วถึงแล้วที่นี่ก็คือคุวาฟุกิยาฟุรุซาโตมุระเดฟุกิยาฟุรุซาโตมุระบ้านนี้แปลกมากๆเลยค่ะโอโคโนซังเพราะว่าแบบเป็นสีแดงหมดเลยมีแต่สีแดงเบงการาというものを使ってますเบงการาสีแดงน้ำตาลสีแดงน้ำตาลนะคะมันเป็นสาเหตุของการที่แบบหมู่บ้านนี้เป็นสีแดงนี่เองนะคะป้านะคะเขาบอกว่าสีแดงนี้นะคะเบงกาลาเนี่ยเป็นของแบบขึ้นชื่อของเมืองนี้แล้วมันก็จะช่วยให้ป้องกันสนิมใช้ทาสีเป็นสีแดงเนาะใช้ทาสีแล้วก็ทำให้แบบวัสดุที่เราทามันแข็งแรงมากขึ้นนะคะสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของหมู่บ้านฟุกิยะฟุรุซาโตะคือบ้านสไตล์โบราณโทนสีน้ำตาลแดงครับที่ทำให้เกิดเป็นวิวที่แปลกตากว่าที่อื่นนั่นเองนะครับสีนี้เรียกว่าเบงกาลาโดยผลิตในพื้นที่บริเวณนี้เมื่อ400กว่าปีก่อนครับและก็ยังเป็นที่นิยมใช้ในการทาสีและผสมสีอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นที่นี่ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพื้นที่สำคัญในการอนุรักษ์กลุ่มโบราณสถานด้วยแหละครับพิพิธภัณฑ์ชูโตกะนี่นะคะแล้วก็มาเจอครัวสมัยโบราณเมื่อ200กว่าปีที่แล้วนะยังมีข้าวอยู่เลยโอ้โหสุดยอดพังแล้วโอ้เป็นกะลาที่เราพูดถึงนะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะคือเมืองนี้เขาบอกว่าเป็นเมืองที่เป็นบิสเนสตั้งแต่อดีตนะคะบ้านเมืองของคนที่นี่คือจะร่ำรวยมากๆนะบ้านเขานี่ถ้าในอดีตนี่คือถือว่ารวยมากใช่ไหมคะใช่รวยมากๆสมัยเราคนนั้นที่สีแดงใช่ไหมครับค่ะใช่สีอ๋อเสื้อผ้าป้าก็สีแดงด้วยด้วยใช่ธรรมชาติธรรมชาติป้าก็ธรรมชาติหมดเลยนะคะนานเนอร์นี่เพราะจะนั่งเข่ากระบ้าแล้วก็ท่องอับน้ำบังโอนี่นะคะก็คือเมื่อสมัย120ปีก่อนเป็นยังไงปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นเนาะเปรียบเทียบได้เลยนะคะนี่เหมือนเลยที่นี่บรรยากาศดีมากๆม้าใช่ม้าเขาไม่มีรถยนต์เขาก็ใช้ม้าเป็นพาหนะนะคะแล้วก็นี่จะเป็นที่จอดม้าอยู่ตรงนี้นะจอดม้าโอเคก
ส้มส้มเราก็สามารถดีไซน์แบบของเราได้แล้วก็ได้กระเป๋าไปเลยทักน้องใหม่รวยมากๆชื่อก็คือเอเรียชับโอ้ถึงแล้วถึงแล้วค่ะที่นี่เรียกว่าบูราสกีบูราสกีบิคันชิกบิคันชิกบิคันเอเรียชื่อเอเรียบิคันชิกชื่อสถานที่นะคะแล้วแวกนี้นะคะเป็นคุริชิกินะคะเป็นสมัยโบราณใช่ไหมคะใช่ก็เรา300ปีว่างแล้วว่างแล้วย่านประวัติศาสตร์คุราชิกิบิกันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคุราชิกิครับบรรยากาศที่มีผนังสีขาวและกระเบื้องสีดำของบ้านโบราณเรียงรายริมแม่น้ำคุราชิกิยิ่งทำให้เมืองนี้ดูมีมนต์ขลังสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างยิ่งนะครับและที่นี่ยังมีเรือโบราณใช้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อนั่งชมความสวยงามของเมืองอันเงียบสงบแห่งนี้อีกด้วยแหละครับและที่นี่ก็คือโมโมทาโร่โนคาราคุริฮักบุตสุฟันนี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์โมโมทาโร่ใช่ครับเข้าไปเลยไปโอ้โหเขาเกิดมาจากโมโมใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าคุณได้มาเที่ยวที่จังหวัดโอกายามะอย่าพลาดที่จะชมพิพิธภัณฑ์โมโมทาโร่คาราคุริเลยนะครับที่นี่จะแสดงกลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโมโมทาโร่ฮีโร่ในนิทานชื่อดังที่สุดของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับมีตำนานว่าโมโมทาโร่สร้างมาจากคนที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดโอกายามะจริงๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้มาสนุกกับมายากลต่างๆเช่นกลลวงตาและคนอื่นอีกมากมายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เลยนะครับพูดภาษาไทยก็ได้สวัสดีครับโอ้โหที่นี่นะคะอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนเรื่องการซื้อกันสวยเนี่ยเรื่องมากๆว้าวนี่นะคะเป็นสวยมากมากเซตเมนูอาหารกลางวันของเราใช่อยู่ในเดียวกันนะพิเศษมากพิเศษชื่อว่าซูกาตาโกเซนว้าวนี่นะคะเทมปุระเรนคงเรนคงขวดลาดบัวลาดบัวมาชาบนะคะโรงแรมแห่งนี้นะเรียวกังเนี่ยเปิดมา272ปีแล้วนะคะด้วยนะคะคอนเฟิร์มมาคุณภาพนี่นะคะที่นี่จะมีชื่อเสียงในการที่มีลำคลองนะคะที่แบบมันเป็นสมัยเก่านะก่อนใช่โอ้เอามากันแดดน่ารักมากมากうどん剣士はい佐藤健さんのねこの撮影場所ですからねシューティングというムービースポットにシューティングムービーだこの来た笹のとこの石がね非常に長いんでねこれですけどねこんな長い石ってまあ満たしてもいないしね石の側面にねはいこの辺にねはいこの上の方からね
はい、明治10年日野と牛をデキザンドなんですからね、はい、できた年をね表していますからね。ทริปท่องเที่ยวในภูมิภาคชูโกกุของเราที่จังหวัดโอคายามะและจังหวัดโตโตริได้จบลงแล้วนะครับวันนี้เราได้เที่ยวชมทั้ง2จังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเนินทรายโตโตริเมืองโบราณและพิพิธภัณฑ์อันมีเอกลักษณ์ถ้าคุณอยากจะมาสำรวจญี่ปุ่นในมุมที่ยังไม่พลุกพล่านมากนักแล้วก็เราแนะนำภูมิภาคชูโกกุนะครับอ๋อแล้วต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเราจะเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศเป็นวันเสาร์บ่าย 2:30 นถึงบ่าย 3:00 นนะครับและอย่าลืมติดตามพวกเราได้ทางโซเชียลมีเดียและพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับรายการไดซุกิซัมไรเจแปนขอเปลี่ยนเวลาออกอากาศใหม่จากเดิมวันอาทิตย์เวลา 10:30 นเปลี่ยนเป็นวันเสาร์เวลาบ่าย 2:30 นถึงบ่าย 3:00 นทางช่องไลท์ทีวีเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะสุดลดราคาลงมา 1,400 บาทสำหรับทัวร์ถ่ายภาพหิมะทริป5วัน4คืนราคา 59,500 บาทเท่านั้นไม่รวม2คืนบนเครื่องบินมาร่วมสนุกกับเราเพื่อสัมผัสประสบการณ์หิมะ5วันเต็มๆในจังหวัดอิวาเตะประเทศญี่ปุ่นกับเราโอลิมปัสประเทศไทยและทีมงานไดซุกิซามูไรญี่ปุ่นนอกจากนี้เรายังมีผู้ร่วมทริปรับเชิญคุณหาวต่อวงซานวาลาช่างภาพมืออาชีพชาวไทยนั่นเองแล้วเรามีกล้องและอุปกรณ์จากโอลิมปัสให้ได้ลองใช้กันฟรีๆกันไปเลยวันแรกอุ่นเครื่องก่อนตะลุยถ่ายรูปหิมะที่อุทยานแห่งชาติฮาจิมันไตวันที่2 สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลือนกับการเดินบนหิมะและน้ำตกน้ำแข็งนานาทากิวันที่3 โอกาสถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของจังหวัดและชมความงามของชายฝั่งจากเรือประมงที่น่าตื่นเต้นวันที่4ถ่ายภาพมรดกโลกที่วัดชื่อซันจิและวัดทาโคคุโนอิวายะบนหน้าผาหินต่อได้ชมความงามของธรรมชาติที่หุบเขาเกบิเควันสุดท้ายเข้าชมสำนักงานใหญ่ของบริษัทโอลิมปัสและรีวิวภาพถ่ายกับช่างภาพมืออาชีพทุกท่านจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานแสดงกล้องถ่ายรูประดับโลกที่งาน CP พัฒน์2017ออกเดินทางคืนวันที่20กุมภาพันธ์และกลับถึงประเทศไทยวันที่26กุมภาพันธ์2560ราคาพิเศษขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงจองเลยแล้วไปสนุกกันอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ห้องหล่อเอโคริงสู่ Sapporo 50 Days Report กับริบบิ้นแล้วก็เมย์นะคะวันนี้พวกเราจะขอพาคุณผู้ชมทั่วเมืองซัปโปโรกันด้วยรถรางค่ะและปีนี้รถรางของที่นี่ส
ะดวกสบายกว่าปีก่อนๆมากเลยค่ะเพราะว่าเส้นทางการเดินทางได้เชื่อมต่อกันเป็นวงกลมผ่านสถานที่สำคัญต่างๆมากมายในตัวเมืองซัปโปโรใช่แล้วค่ะและในทุกๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการรวมไปถึงวันปีใหม่นะคะจะมีพาสตัวหนึ่งที่เรียกว่าโดซังโคพาสหรือว่าวันเดย์พาสนะคะที่ผู้โดยสารเนี่ยสามารถใช้บัตรนี้ขึ้นลงเข้าออกรถรางนี้ได้แบบอันลิมิเต็ดออเดย์เลยค่ะในราคาเพียงแค่310เยนเท่านั้นเองดีมากๆเลยงั้นวันนี้พวกเราไปเดินทางกันด้วยรถรางกันเลยดีกว่าค่ะโอเคตามมาเลยค่ะตอนนี้เรานั่งมาถึงที่สถานีนากาจิมะโคเอ็นแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นแถวนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปเลยไปเลยที่นี่มีกลิ่นอายความเป็นเอเชียขั้นสุดนะคะแล้วก็ขยับมาทางบ้านเราด้วยเนาะใช่แล้วไอโดโมอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายบัตรวันเดย์การ์ดนั่งรถรางเที่ยวรอบตัวเมืองซัปโปโรแบบนี้เป็นทางเลือกการเดินทางที่ดีมากๆเลยค่ะได้เห็นวิวทั่วเมืองแบบนี้สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะในครั้งหน้าค่ะเราจะไปที่ไหนกันมาพบกันได้ในสัปดาห์หน้าหรืออยากติดตามพวกเรานะคะในทุกๆวันก็คือทาง Facebook และ Instagram ของไดซึกิซามูไรเจแปนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสัปดาห์หน้าเราจะเดินทางโดยรถไฟสายเซบุไปเที่ยวจังหวัดไซตามะเปิดทริปด้วยการกินบุฟเฟ่ปูอร่อยๆขอพรและไหว้ศาลเจ้าแห่งความรักเสร็จแล้วไปเดินชมบ้านเมืองสไตล์เก่าแก่ในเมืองคาวาโกเอะปิดท้ายทริปนี้ด้วยข้าวนาปลาไหลสุดอร่อยติดตามรายการไดซูกิซามูไรเจแปนได้ในวันเสาร์หน้าเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงทางช่องไบรท์ทีวีคำถามท้ายรายการพิธีกรของเราไปทำกิจกรรมอะไรที่เนินทรายทอตโตริข้อ1ขี่อูฐหรือข้อ2เล่นกีฬาพาราไกลดิ้งร่วมสนุกตอบคำถามได้ที่เว็บไซต์ samuraijapan.tv ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลุ้นรับของที่ระลึกพวงกุญแจลูกอูฐจากทางรายการI'm sorry.